ชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยรุ่นคนเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพลาดท่ายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการก่อนคนมาที่หลังแต่เขาก็ถึงเส้นชัยก็ยิ่งหยิบนั่นไงดูนี่เสียริเบียสวัสดีครับเข้าสู่รายการ3แยกปากแมวประจำวันอาทิตย์ที่2ขอต้อนรับมีนาคมนะครับยังพี่ก็กลัวไม่ทันวันที่2มีนาคม2557จ้ะกับพิเศษวันนี้สำหรับผู้ที่ถูกหวยและประทานทุกท่านครับเรียบร้อยกันไปฮะขอต้อนรับนะคะผู้รับฟังทางวิทยุศรีรามไรเดโอนะคะอยุธยา 87.75 107.15แล้วก็108ค่ะทางเว็บไซต์นะคะทุกเว็บไซต์ที่ได้ทำการทำ YouTube หรือได้เอารายการนี้ไปเปิดรีรันนะขอขอบคุณทุกๆเว็บไซต์นะคะครับอันมีรายการอันมีเว็บไซต์ต่อไปนี้ S1 SM เยอรมนีขอบคุณค่ะก็ท่านผู้ชมโผล่มาวันนี้วิกบ้าหายไปติดภารกิจนะครับไปเยี่ยมกลัวกลัวฮะกลัวเฮ้ยบอดแหกพี่ครับอ่ะอันนั้นไม่แสบที่3คือแสบคือบิ๊กบั๊บไม่อยู่ฮะเห็นบอกว่าขอลาไปเยี่ยมกิ๊กที่พัทยาอ๋อพี่พูดไปครับเมียดูอยู่หน้าจอโปรดรับทราบอันนี้แสบกว่าพี่ไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะภรรยาหายไปไงก็บอกไปทำงานแต่จริงไม่จริงหรอกไปหากิ๊กแต่พี่เซนทำไมพอรู้ว่าก็จะมีอะไรกันแล้วบินมาเมืองไทยเลยล่ะก็รู้คือโทรศัพท์ไปฮะพอบิ๊กบั๊บไม่อยู่ปั๊บนี่ผมโทรเลยเขาอยากได้ของนอกแล้วคุ้มไหมโทรไปเยอรมันแล้วคุ้มไหมค่าเครื่องบินมาเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็จะกลับไปเยอรมันโอ้โหครับนะฮะคือแกมีเครื่องบินส่วนตัวฮะแต่ไม่มีน้ำมันนะมีเครื่องบินแล้วบินทำไมขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับน้ำดื่มมิสเตอร์ดีครับดีแดงโด่งแดงดีนะครับติดต่อที่เบอร์0845424494946 4569 4691ครับงงเอาแล้วก็คุณสุรางรัตน์นะคะนะครับแนะนำร้านค้าหน่อยร้านค้าครับพี่แนะนำร้านค้าครับอันมีได้แก่วันนี้ร้านสุรางรัตน์นะครับอยู่ร่มสุข9คอนโดเป็นมินิมาร์ทใต้คอนโดครับถนนอ่อนนุชลาดกระบังซอย24ครับครับพี่หน่อยปั๊มน้ำมันบางจากนะคะบางพลีวงแหวนมุ้งช้างสามเสียนข้างบางนาตราดผ่านนะฮะด้านผ่านแรกชิดซ้ายจะออกจากวงแหวนอยู่ขวามือปั๊มน้ำมันบางเป็นอะไรแครายครับนะฮะแครายค่ะบางแครายมันอีกอันนึงนะฮะเป็นปั๊มบางจากครับอยู่ในปั๊มบางจากเป็นก็คือร้านพี่หน่อยเนี่ยลงตรงบางพลีอ่ะเฮ้ยใช่ไหมฮะใช่บางพลีก็เลี้ยวไปหน่อยก็จะเจอเลี้ยวซ้ายไปที่มุ่งหน้าไปช้างสามเสียนะครับที่ไปไหว้กันเต็มเลยอยู่ซ้ายเหรอนะครับเคยไปอ๋อโอเคเป็นปั๊มบางจากครับใช่ค่ะใช่ค่ะปั๊มบางจากตรงบางพลีอีกคนนึงนะครับป้าสุตลาดนัดจตุจักรโครงการ17ไม่ต้องพูดมากป้าสุนี่เหนียวแน่นลูกค้าคนแรกคนแรกมิสดีขนาดนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรายแรกด้วยครับแกคุมอะแล้วก็เป็นรายเดียวที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงขายได้บางแบรนด์บางแกก็ยังทนขายเซาซีขายอยู่นั่นแหละไม่รู้จะเปลี่ยนน้ำยี่ห้อสักทีนึงครับแล้วก็กินเด็ดฟู้ดนะคะไม่ได้ฮะเจเนฟเจเนฟฟู้ดครับขอขอบคุณเจเนฟฟู้ดขอโทษค่ะอ่านเป็นภาษาเยอรมันค่ะเจนเนอร์ฟู้ดนะคะเอ็มไซส์สกัดบำรุงสุขภาพป้องกันโรคร้ายก่อนที่จะมาถึงตัวซื้อเจนเนอร์ฟู้ดกับพี่ถนัดเป็นทุนให้สื่อเพื่อประชาธิปไตยติดต่อคุณถนัดคำธเนศนะคะ0819241614 0819241614ครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยพระมีสคริปต์ข่าวที่ภาษาอังกฤษอย่าให้พีเอ็มเหรอทำไมอันนี้ผมเข้าใจเพราะผมตอนไปเที่ยวบ้านพี่คือภาษาอังกฤษต้องเป็นผมเพราะเคยไปนอนบ้านพี่เอ็มที่เยอรมันแฟนพี่เอ็มเอาหนังสือมาให้อ่านผมก็มาอ่านต้องให้แฟนพี่เอ็มเขาอ่านให้ฟังทำไมอ่ะแกอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันไงอ๋องงเลยงงเลยแล้วภาษาอังกฤษผมใช่ A B C กับ Z มันอ่านไม่เหมือนกันคือเอาผมสารภาพจริงๆนะสำหรับภาษาไทยเนี่ยนะที่คุณฟังผมพูดอยู่เนี่ยถือว่าผมพูดได้นิดหน่อยแล้วเนี่ยแล้วที่พูดได้ดีที่สุดแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยครับพูดไม่ได้เลยจะพูดทำไมพี่เอาไม่รู้ว่าเก่งภาษาอังกฤษโฆษณาเสื้อให้เขาหน่อยคุณจ๋าเวิร์นฮะเมื่อวานนี้บอกกันไปทีนึงแล้วครับนะครับก็คือบอกกันอีกครั้งนึงเสื้อตัวนี้ครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยหน้าจอเป็นการกุศลนะครับเอาไปมอบให้ถือว่าเป็นน้ำใจแล้วกันนะครับเป็นน้ำใจที่จะเอาไปส่งมอบให้กับตำรวจที่
เข้าปฏิบัติหน้าที่นะครับในเรื่องของการสถานการณ์ทุกวันนี้แหละครับนะครับเป็นเสื้อสกินเฮดสกินเฮดอะไรฮะไม่ใช่ฮะสกินเฮดค่ะสกินฮีโร่ผมบอกสกินเฮดเนี่ยอ่านผิดสกินฮีโร่อะไรของคุณนะนะครับที่จริงๆมันเป็นเสื้อสกินฮีโร่ไซส์คิกฮีโร่เป็นลูกสกินบ้านคุณเหรอผมอ่านผิดแล้วฮะอันนี้ผมอ่านตามภาษาเยอรมันเอาเหรอเอาอีกแล้ววันนี้อะไรงงไปหมดแล้วไซคิกฮีโร่ก็คือตำรวจที่เตะระเบิดนั่นแหละนะฮะคือรายได้นี่จะสมทบทุนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับติดต่อสนใจคุณ Facebook คุณดอกไม้แดงเทียนไขขาวนะครับหรือเบอร์โทรเนี่ยข้างล่างอยู่ตรงนี้เห็นไหมขออีกทีนึงครับ085 189 9922นะเอาตายนะ085 189 9922เบอร์อยู่นี่นะตัวละ250นี่ไม่แพงตัวละ250แล้วได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปบริจาคนะครับมอบให้รวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ไซคิกฮีโร่อย่างเดียวครับนะครับจะรายได้ส่วนหนึ่งจะไปให้กับที่ไซคิกปากของสุเทพด้วยเอาล่ะแต่นั้นยังไม่ถึงก็เอาเงินไปให้ไซคิกของฮีโร่ตรงนี้ก็ให้กำลังใจตำรวจกันหน่อยนะไม่ใช่เจ้าเดี๋ยวผมเรียนครั้งนึงขออนุญาตพี่โด่งครับไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ดูแลนะครับแต่อันนี้เป็นภาคส่วนเอกชนอีกภาคส่วนนึงที่คนใน Facebook นี่นะครับโดยพี่ดอกไม้แดงเนี่ยนะครับมีน้ำจิตน้ำใจที่อยากทำเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับฮีโร่ของเรานะครับส่วนที่ภาครัฐดูแลก็ดูแลไปบางท่านสามารถเอ้าทำไมต้องทำภาครัฐไม่ดูแลหรอไม่ใช่อันนี้เป็นการแสดงออกอีกอย่างนึงว่าคนแสดงทำเพื่อจะมีน้ำจิตน้ำใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านั้นครับครับผมใช่ครับบ้านปวริษานะคะเดี๋ยวเอาไว้เบรกหน้าก็ได้พี่ตอนนี้ใช่ไหมคะแบบเป็นเบรกหน้านะฮะจะได้ไม่มีโฆษณาหนาเกินไปเมื่อวานพี่เอสเอ็มฮะคนแสดงเขารวมตัวแต่เมื่อวานนะตั้งแต่เย็นน่ะตั้งแต่เย็นๆแล้วที่ทุ่งศรีเมือง 3-4 โมงเย็นนี่ก็เริ่มทยอยมาแล้วใช่ค่ะที่อุดรนะครับเล่าให้พี่ครับพี่จะเล่าไหมเอาความรู้สึกของพี่นะที่พี่ติดตามมาตั้งแต่โคราชแล้วก็ที่ทุ่งศรีเมืองอุดรนี่ปกติถ้าเขาจะรวมนปชกันนะโอ้โหจะยิ่งใหญ่มากแต่ตั้งแต่โคราชมาก็รู้สึกว่ามันจะน้อยลงไปนะมีภาพไหมนี่ฮะนี่ภาพขึ้นอยู่แล้วฮะภาพขึ้นภาพฮะนะครับก็จะมีภาพคนเสื้อแดงนะครับอยู่ก็คือรวมกันที่ทุ่งศรีเมืองเมื่อวานนี้อันนี้กลางวันนะน้อยไปหน่อยนะครับยังไม่ทันเย็นนะน้อยไปหน่อยน้อยเหรอน้อยฮะนี่เขาบอกว่าตามรายงานข่าวเขาบอกไม่ต่ำกว่า 10,000 คนนะครับอันนี้น้อยอยู่นี่ยังไม่เบิ่นแต่ช่วงน้อยแหละนี่มีแต่ช่วงเย็นอ่ะอันนี้ช่วงเย็นนี่เริ่มหนักพอกลางคืนปุ๊บตากล้องหลับฮะไม่ได้ถ่ายไม่ใช่ครับฮะเนี่ยก็คือภาพมันไม่ชัดนะครับ 50,000 มั้ยคะน่ะประมาณ20จังหวัดนะคะเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า 10,000 คนก็ไม่รู้ว่า 10,000 เท่าไหร่หรือว่า 20,000 30,000 ก็ไม่ทราบนะฮะเคยคือนี่เยอะนะพี่ดูเดี๋ยวฮะเนี่ยนะฮะยอยมานะครับแล้ววันนี้จะมาสมทบที่ขอนแก่นอีกครับนี่นะฮะผมแล้วก็ผมก็มีเปรียบเทียบนะครับภาพเปรียบเทียบให้ขณะที่มวลมหาประชาชนนะครับของฝั่งกปปส.นั้นกล้าใช้ขาคลั่งนะครับไปด้วยผู้คนมาสามเลยฮะไม่มีที่หลับที่นอนที่หยิบที่ยืนกันเลยเห็นว่าเตะตะก้อกันเป็นวงๆเลยฮะนะฮะตะก้อรอดห่วงนี่บินมา18วงครับอันนี้ช่วงพีคนะอันนี้พีคสุดๆไอ้เมื่อกี้ที่ถ่ายเนี่ยไอ้ช่วงเย็นไอ้คนส่วนน้อยที่ถ่ายเสื้อแดงเมื่อกี้คนส่วนน้อยครับอันนั้นถ่ายตอนเขายังมาไม่ครบยังมากันน้อยอันนี้เราถ่ายพีคๆกันเลยกปปส.นะนี่พีคสุดแล้วนะฮะโอ้โหไม่มีที่ยืนกันเลยนะครับครับมีแต่ที่นอนเนี่ยถ้าหน้าไม่หนาจริงไม่กล้าใช้คำพูดนะครับประชาชนนะฮะโอ้ my god อันนี้คือเมื่อวานก็ให้ดูแล้วนะผมเพิ่งได้ฟังนะอ้าวนะครับมวลมหาประชาชนก็เทียบกันไปดูแล้วตอนนี้ยุบเวทีแล้ว1เวทียุบเหลือ1เวทีแล้วขณะนี้นะฮะก็สรุปว่าเมื่อวานนี้ก็ไปกันประมาณไม่ต่ำกว่า 10,000 คนนะทำให้การจราจรที่อุดรนี่ติดขัดไปหมดเลยพี่เจมครับแต่พี่บอกว่าอันนี้ปกติแล้วมันมากกว่านี้ใช่ไหมโอ้พี่ก็ดูมากกว่านั้นโอ้โหอลังการจริงๆคือเขาไปรวมเดี๋ยวเขาไปหาขอนแก่นอีกคืออันนี้เอาอุดรก่อนเขาตั้งต้นที่อุดรครับแล้วก็วันนี้จะไปมหาสารคามแล้วไล่มาเรื่อยๆเลยไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยชัดดาวไหมชัดดาวไม่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 ชัดดาวแสดงแสงการดูภาพไปเฉยเขาซ้อมมีซ้อมชัดดาวซ้อมฮะซ้อมช่วยสุเทพชัดดาวประเทศไทยครับเพราะสุเทพคนเดียวเอาไม่อยู่หรอกฮะชัดดาวแต่กรุงเทพปปช.ก็จะซ้อมชัดดาวก็ช่วยสุเทพเขาไงช่วยกปปส.ไหนๆจะชัดดาวแล้วเราก็บวกไปเลยนะฮะเราเป็นพวกชอบบวกบอกว่าการนำนปช.นะได้ขึ้นปราศรัยกล่าวถึงขบวนการบุญชุนนะฮะที่สนามทุ่งเมืองอุดรเพื่อนอนค้างแรมในคืนนี้และจะเคลื่อนไหวขบวนจากอุดรเมื่อคืนค้างแรมกันเมื่อคืนค่ะจากอุดร8โมงเช้าวันที่2นี้นะฮะในการรอการนำที่สำคัญนะคะได้ปราศรัยมีการนำระดับรองสลับกันขึ้นมานะคะการขึ้น
ไหวนะคะจะโจมตีประชาธิปัตย์นะคะว่าเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกปปส.เนี่ยล้มล้างรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์โดยมีการกดดันขององค์กรอิสระซึ่งเปรียบเปรยเป็นศาลเจ้ามีสุนัขเข้าไปอาศัยอยู่ทำให้ประชาชนไม่ยอมไปกราบไหว้นี่จันทิดานะจันทิดาพูดใช่ไหมฮะกับพูดเพราะท่านพูดเพราะโอ้สุนัขในศาลเจ้ากล่าวหากองทัพก็ร่วมกดดันด้วยเอาคุณโดมว่ายังไงคะอย่างเงี้ยอ๋อกองทัพร่วมกดดันด้วยเมื่อวานนี้เราก็ค่อนข้างจะพูดไปแล้วนะชัดเจนเลยคือกองทัพวันนี้ต้องดูรายละเอียดด้วยไม่ใช่ว่าผมก็เห็นแยกแต่เหมารวมไม่ได้นะไม่ได้เลยแล้วโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยผมบอกกองทัพเนี่ยใครมุ่งเป้าไปที่บูรพาพยัคฆ์เฮ้ยผิดบูรพาพยัคฆ์เหรอครับจะทำรัฐประหารพี่เจมทำไมล่ะครับเขาจะทำทำไมครับในเมื่อวันนี้ขึ้นมานั่งเป็นผบ.ทบ.สบายใจแล้วแถมอีก2รุ่นต่อไปเนี่ยบูรพาพยัคฆ์ชักแถวกันมาเป็นแถวรอแล้วเขาเรียกวางหมากรอเป็นรุ่นๆไปแล้วถูกแล้วประยุทธ์บูรพาพยัคฆ์รุ่น2รุ่น3ทีมคิวรออยู่ใช่แล้วจะไปรัฐประหารหักเหรอครับใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะขณะนี้แล้วฮะเรียบร้อยแล้วเหรอใช่จริงเหรอเมื่อกี้เขาดูดเสียงไปใช่ไหมดูดไปแล้วอ๋อนะฮะก็พี่ตึงตามมุกเราทันแล้วก็โดยมีพลเอกพลบนะฮะปิ่นมณีและอันนี้อีกข่าวแล้วพี่ครับอันนี้มวลชนรักษาประชาธิปไตยอันนี้อีกเรื่องนึงนะพอดีว่ามันต่อกันนะอันนี้เป็นหัวข่าวอีกกันนะคืออย่างนี้เมื่อกี้เราพูดถึงบูรพาพยัคฆ์อันนี้ขอให้จบก่อนนะคือเรื่องบูรพาพยัคฆ์เนี่ยหลายคนบอกว่าบูรพาพยัคฆ์เนี่ยจะรัฐประหารผมบอกให้มองงี้มองง่ายไปมันมีเหตุผลอะไรที่บูรพาพยัคฆ์จะทำแล้วมีความจำเป็นอะไรแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าคุณอย่าไปคิดนะไอ้เรื่องอุดมการอะไรเพื่อชาติจุดไว้ก่อนจุดไว้ก่อนคนระดับสูงไม่มีแล้วครับอุดมการนะครับเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆอุดมการเขามีไว้หลอกคนข้างล่างนี้อย่างพวกเราอย่างเนี้ยนะอย่างพวกทหารชั้นล่างๆเนี่ยอุดมการรักชาติอะไรเนี่ยนะฮะส่วนไอ้ข้างบนเนี่ยมันเอาอุดมการหาผลประโยชน์นะครับมันอยู่กันด้วยสมดุลทางผลประโยชน์ทหารเองก็แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นฝูงกันนะฮะทีนี้ผลประโยชน์ตอนเนี้ยทหารมันลงตัวแต่คนหิวโหยนั่นไอ้สุเทพนู่นนะกำลังเดือดร้อนไอ้กลุ่มอมาตย์อีกหลายกลุ่มไอ้กลุ่มอมาตย์ที่ขายข้าวกำลังเดือดร้อนไอ้กลุ่มนามสกุลเทวกุลอะไรทั้งหลายเนี่ยขายสารสินเนี่ยนะมันเดือดร้อนอยู่เรื่องการขายข้าวเรื่องธุรกิจอะไรของมันที่นายกที่ยิ่งรักทำวันนี้เพราะนั้นมันก็รวมตัวตรงนี้นะมันเดือดร้อนถามว่าประยุทธ์เดือดร้อนด้วยไหมไม่หรอกเมื่อก่อนเดือดร้อนด้วยฮะพอเป็นทหารตัวเล็กอยากเป็นผบ.ทบ.เอาก็ช่วยสิแต่คราวนี้เป็นผบ.ทบ.อยู่แล้วเนี่ยคุณว่าเขาจะทำทำไมไม่ทำเกษียณอีกแล้วทีนี้ถ้าจะมองกลุ่มที่ก่อกวนกองทัพอยู่วันนี้ต้องฟังเทปเราเมื่อวานนะมันไม่ใช่สายนี้มันต้องเป็นสายที่ไม่มีโอกาสได้เป็นน่ะมันพลิกล็อกอ่ะจ่าอ้วนฮะครับปรากฏว่าสายบุรพาวันนี้สบายอยู่แล้วไอ้คนที่อยากเป็นวันนี้มันก็ต้องหาทางนะถูกวิ่งไปหาคุณทักษิณ2รอบคุณทักษิณไม่ให้เป็นผบ.ทบ.ตอนนี้ฮะเรื่องเมื่อวานนี้พูดไปหมดแล้วไปสมคบกับฝั่งอมาตย์ครับเพราะเขาสัญญาว่าถ้ามีนายกคนกลางคุณจะได้ขึ้นเป็นผบ.ทบ.แทนนี่มันต้องไปอย่างนี้ฮะเพราะไอ้คนที่ทำวันนี้ต้องเป็นคนข้างล่างไม่ใช่คนข้างบนนะคนที่ต้องการขึ้นไปแทนและไม่มีโอกาสและต้องใช้โอกาสทางลัดตรงนี้เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นทหารวันนี้ที่มาแตกแยกกับทางกองทัพบกเองเนี่ยประยุทธ์เองก็งงนะงงสิครับครับอยู่ดีๆก็มีทหารคนร9ไปถูกจับบุรพาพยัคฆ์ไปถูกจับไปยิงขวัญชัยเอ้าใครสั่งไปอ่ะตายสืบสาวเราเรื่องไปอ๋อไอ้นี่เองไอ้นี่เองไอ้นี่เองฮะสาวไปสาวมาเนี่ยครับเขาเลยถอนกาดกลับหมดนะแล้วก็นั่นอีกอยู่กองทัพเรืออีกคนนะหน่วยซิลผบ.หน่วยซิลอันนั้นก็อยากจะเป็นผบ.ทร.แล้วนะก็นี่แหละไอ้แบบนี้ไอ้อย่างนี้แหละครับที่มันจะทำรัฐประหารงวดนี้มันแบบนี้ไอ้พวกนี้ไม่ใช่คนที่อยู่ในตำแหน่งวันนี้ซึ่งผมบอกว่าจากที่ติดตามดูนะแม้กระทั่งไอ้บังเกอร์ที่มาตั้งตอนนี้มันก็เป็นคำสั่งของสรส.นะครับนะไม่ใช่ว่าทหารเขามาตั้งเองได้ที่ไหนเล่าก็ยังประสานงานกับนายกดิบดีนะผบ.ทบ.ผบ.ทั้งสี่ห้าเหล่าทัพนายกถามว่ารัฐประหารไหมไม่รัฐประหารสิก็กูอยู่ตรงนี้แล้วกูรัดทำไมถ้ากูรัดกูเสี่ยงกูเสี่ยงเผื่อกูจะหลุดผมจะซวยจะลงแล้วจะลงเขาไม่ทำหรอกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มองตรงนี้นะพี่ต้องมองทหารอย่างที่อาจารย์ธิดาบอกเหมารวมทหารอย่างนั้นผมบอกว่าต้องแยกวันนี้ทหารที่เขาเรียกว่าตัวเสี้ยมประเทศไทยวันนี้ต้องดูว่ามันเสี้ยมให้สองฝั่งทะเลาะกันเองตำรวจทหารตีกันเองตกลงไอ้ตัวเสี้ยมเนี่ยมันอยู่ข้างแค่นี่แหละเขาเรียกว่าหอกข้างแค่ไอ้คนนี้โอ้โหคุณทักษิณไม่นึกเลยฮะเพราะดูเนี่ยเป็นทหารแตงโมด้วยซ้ำครับดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นทหารที่ประสานงานระหว่างบูรพาพยัคฆ์คอยประสานงานให้ระหว่างบูรพาพยัคฆ์กับองค์เทวันกับรัฐบาลนะแล้วก็ดูแลในเรื่องของความอันนี้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วยเพื่อเป็นการตัวการในการเจรจาโอ้โหดูเนียนแต่เบื้องหลังไปส่งเด็กตัวเองไปยิงเขา
นั่นแหละครับก็เพราะว่าอะไรเด็กตัวเองไปเป็นการคุ้มครองสุเทพพี่ว่านะในวงการของทหารก็เหมือนกันมันแบ่งกันจนเขาต่างคนต่างระวังกันเองนะก็ระแวงกันหมดแล้วฮะตำรวจก็ระแวงทหารเพราะไอ้พวกเสี้ยมพวกนี้นะเนี่ยฮะอย่างสุเทพวันนี้ประเทศเขากำลังจะเดินหน้าดีๆก็มาเสี้ยมให้ประชาชนแตกกันใช่นะประชาชนวันนี้ต้องดูนะใครจะไล่ประเทศต้องดูให้ดีนะค่ะอย่าไปเขาเสี้ยมงี้ก็ไปตีกันเองงี้นะหันไปดูก่อนใครยุใครยุใครยุใช่เหตุผลต้องดูมีต้องดูก่อนแล้วจับได้เคยดูไหมละครน้ำเน่าอ่ะไอตัวเสี้ยมอ่ะเคยดูไหมนางเอกพระเอกทะเลาะกันเนี่ยเพราะไอตัวเสี้ยมต้องหันมาแล้วสามัคคีกระทืบตัวเสี้ยมก่อนไหมฮะผมว่าอย่างนั้นดีกว่านะประชาชนไทยนะอ้าวนี่แหละก็ขึ้นเวทีไปก็อ่ะไปดูสุเทพหน่อยไหมหมดเวลาหมดไหมหมดยังเนี่ยหมดไปแล้วครับหมดแล้วยังได้อยู่ฮะเมื่อวานสุเทพมาพี่เจมครับก็ปรากฏย้ายไปสวนลุมนะครับคนก็ลือกันไงมีอะไรเปล่าแพ้ไงคนเขาลือเขาลงไม่ได้มากกว่าก็อยากจะลงแล้วแต่เขาลงไม่ได้แหมขึ้นซะสูงเลยก็นี่ไงยกระดับยกอ้าวมองไปทีโอ้โหจะลงยังไงอะยกเพลินนะครับทีนี้ก็ไปรวมกันที่สวนลุมครับนะครับก็สุเทพก็ออกมาอ้างว่าที่ถอยนี่ไม่ได้แพ้นะครับแค่ปรับกลยุทธ์ถอยไม่ใช่กลยุทธ์ถอยเอาไม่แพ้เนี่ยนะฮะก็เคยยึดพื้นที่ได้แล้วถอยมาเหลือแค่นี้เขาถอยมาตั้งหลักเออนะฮะแล้วผมบอกว่าที่เขาเจรจาเนี่ยคุณรู้ไหมสาเหตุ 2-3 เรื่องเนี่ยที่สุเทพอยู่ก็ออกแล้วใครพูดขอเจรจาก่อนรู้ไหมฮะก็หลังจากนปช.ประชุม23ใช่ไหมครับบอกว่าจะชัตดาวประเทศไทยเลยนะครับเผลอๆเบื่อนักกูก็จะแบ่งประเทศซะเลยเขาพูดอย่างเดียวนะเขาไม่ได้ทำเขาบอกว่าถ้ามึงยังนิสัยไม่ดีอย่างนี้นะฮะเขาจะแบ่งประเทศกันอยู่แล้วกันจะได้ปรากฏว่าเอาขึ้นมาพูดจากันใหญ่โตเลยขยายความโอ้โหตายหาแล้วคนเสื้อแดงจะแบ่งประเทศกลัวแบ่งเสร็จแล้วจัดถามว่ากลัวอะไรกลัวอะไรอ่ะกลัวใช่ไหมล่ะที่พูดอ่ะกลัวใช่ไหมหวาเหรอแบ่งจริงๆถ้ามึงยังนิสัยแบบนี้นะถ้านิสัยดีขึ้นปรับตัวดีขึ้นไม่แบ่งถ้าอยู่รวมกันถ้ามันอยู่รวมกันไม่ได้เขาก็แยกอ่ะคุยอย่างเดียวจะอยู่กันไปทำไมครับในเมื่อฝ่ายหนึ่งทำลายฝ่ายหนึ่งคิดเดินหน้าค่ะแล้วไปอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา1ครับนะประเทศไทยแบ่งแยกไม่ได้ขอโทษนะกฎหมายเนี่ยครับตามประหลักประชาธิปไตยเขาไว้ซัพพอร์ตเสรีภาพเขาไว้ปกป้องเสรีภาพประชาชนนะครับในเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยผมบอกตรงว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่เขาอยากแบ่งออกมามันก็เหมือนติมอร์คุณครับในที่สุดเนี่ยสหประชาชาติเขาต้องให้แบ่งมัฟสิทธิเสรีภาพมันต้องมาก่อนนะใช่ค่ะเพราะกฎหมายต้องมาทีหลังกฎหมายต้องสนับสนุนเสรีภาพไปอ้างมาตรา1คุณไปดูมาตรา28ดิมันขัดกันไหมครับนะฮะห้ามมีบังคับเสรีภาพประชาชนอ่ะไม่ได้นะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องแบ่งแยกเนี่ยมันเรื่องสิทธิมนุษยชนนะไม่ต้องเอากฎหมายมาพูดมันผิดอยู่แล้วเพราะคุณเขียนเพื่อจะแพ็คเราไว้ด้วยกันกับคุณแต่ก็แล้วแต่เราไม่มีนโยบายตรงนั้นนปช.ก็ไม่มีไม่อยากจะแบ่งหรอกครับเราอยากให้ประเทศไทยเป็นแผ่นเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าคุณนิสัยไม่ดีมากๆนะครับให้กระทวงความเจริญกันทวงความเจริญมากไม่อยากทะเลาะกับคุณมี2วิธีอ่ะคือฆ่ากันตายกันกลางเมืองกับแบ่งอยู่แบ่งกันอยู่ไม่ฆ่ากันคุณเอาแบบไหนก็ยังไม่อยากทำนะคุณแดงเพราะฉะนั้นนิสัยดีๆหน่อยอยากกดดันประเทศให้มันเกิดขึ้นนะก็ถูกต้องแล้วพอวันต่อมาประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาแถลงให้ทุกฝ่ายเจรจาครับนะเพราะเจรจากันได้โอเคฮะเราก็อยู่กันต่อไปแต่ถ้าเจรจากันไม่ได้คุณจะทำยังไงตีกันเหรอจบทะเลาะกันเหรอไม่ได้เหรอไม่แบ่งกันอยู่ดีไหมแบ่งกันคนละขีดเลยจะได้ไม่ต้องฆ่ากันไงค่ะใช่นะเพราะฉะนั้นมันสำคัญคือว่าเจรจาคุณต้องประนีประนอมอยู่กันให้ได้ถ้าอยู่กันให้ได้ก็แผ่นดินก็ยังเป็นที่เราก็บอกก็ไม่มีอะไรจะเจรจาแต่คราวนี้มันขอเจรจาค่ะก็นี่ไงฮะก็เพราะเขาจะแบ่งนี่ไงครับเริ่มคุยกันรู้เรื่องนะครับอ้าวแล้วนายกอยากเจรจาไหมไม่เพราะเขาจะเจรจากับโจรทำไมตอนนี้คุณไม่ใช่ม็อบแล้วคุณเป็นโจรอยู่กลางเมืองแล้วเขากำลังจะลงมือจับคุณสุเทพเตรียมตัวให้ดีนะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับอ้าวพักสักครู่นะครับชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยรุนคนเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพลาดท่ายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนที่เราไม่มีกลับมาพบกับรายการสามแยกบ้านแมวในช่วงที่สองนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยหมดหนี้เกษตรกรนะคะมิสเตอร์ดีไม่ใช่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยชมีแต่คือซูเปอร์อาหารพืชนาโนชีวภาพด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพ1ขวด500ซีซีนะคะผสมน้ำฉีดพ่นกับนาข้าวได้ถึง60ไร่เพราะนาโนชีวภาพเนี่ยจะถูกซึมเข้าไปทางใบและลำต้นให้อาหารที่ตรงกับพืชจึงไม่สิ้นเปลืองเหมือนปุ๋ยแบบเก่าที่พืชต้องกินทางรากแถมเพิ่มผลิตหน้า
หน้าตกสะพรึงครับพี่หน้าสะพรึงนะครับอ้าวก็ต่อจริงเหรอเฮ้ยยังไม่ใช่สะพรึงนะก็คิดดูสะพรึงไหมล่ะขวดเดียว60ไร่มีคนหัวเราะมีคนโทรศัพท์มาแล้วบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปแล้วพี่นะฮะตอนคือบางทีตอนเมื่อก่อนคนก็ไปดวงจันทร์แล้วก็หัวเราะกันนะครับคุณบอกเฮ้ยไปดวงจันทร์เป็นไปไม่ได้แต่เทคโนโลยีสมัยนี้พี่ดูก่อนนะมันอาจจะก้าวหน้าไปไกลกว่าที่เราเข้าใจนะแต่อันนี้ผมบอกให้มันต่างจากปุ๋ยน้ำที่ท่านเคยเจอนะมันไม่ใช่อันนี้เฉพาะตรงนี้นะฮะผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้ตอนนี้มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อหรอกนะครับกำลังเริ่มขยายตัวแล้วปุ๋ยไม่ใช่อาหารพืชเหล่านี้จะไปแทนปุ๋ยเคมีที่พี่น้องเกษตรกรเคยใช้ 1,200 บาทนะครับใช้ได้ถึง60ไร่ใช้แทนนะปุ๋ยได้เลยนะครับบอกอย่างนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์รับรองฮะโตลูกแตกอะเอางี้ค่ะนะเอาฮะปาวาริสาขอบคุณครับขอบคุณมากปาวาริสาหล่อคอนกรีตทั้งหลังผ่อนแค่เดือนละ 5,000 กว่าบาทแถมทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นของชีวิตไม่ต้องไปผ่อนภาระครับจับฉลากแจกมอเตอร์ไซค์โฮมเธียเตอร์ทุกเดือนครับติดต่อไปที่เบอร์090 420 0813-4 ครับ090 420 0813-4 ครับครับเอ้าเมื่อกี้พี่เต็มอ่านแล้วนะไม่ใช่นปช.อย่างเดียวนะครับนะการขยับเขยื้อนของมวลชนวันนี้เขาไม่รอแล้วนะในเมื่อผมบอกให้สถานการณ์ตอนนี้มันเกิดหลังจากที่ศาลแพ่งนะไปให้คำพิพากษาคุ้มครองม็อบกบฏเนี่ยนั่นแหละโอ้โหซึ่งมันแบบนี้เนี่ยพอศาลแบบนี้เนี่ยประชาชนเขาเริ่มไม่เห็นด้วยกับศาลใช่คือการตัดสินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่จะตัดสินอะไรก็ได้ครับตัดสินแล้วเนี่ยถามว่ามันเขาอะไรฮะเห็นพ้องต้องกันไหมครับประชาชนส่วนใหญ่เขาเห็นพ้องกับคำตัดสินไหมอันนี้แหละคือคำว่ายุติธรรมนะเนอะไหมฮะประชาชนส่วนใหญ่นะไม่ใช่ส่วนน้อยถ้าคนส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินเนี่ยนะครับมันลำบากอย่างเงี้ยแต่ก็มีมวลมหาประชาชนก็เห็นด้วยนะกี่กระยอมนึงอ่ะชักสามกระยุมห้ามสลายม็อบนี่มันเป็นไปไม่ได้นะคุณโด่งใช่ก็คำตัดสินออกมาแบบนี้เนี่ยมันโอละพ่อกันหลายครั้งแล้วครับคือไม่ว่าของศาลแพ่งศาลแพ่งตัดสินด้วยกระบวนการกฎหมายโดยยึดคำสั่งของศาลนู่นก็แล้วแต่มันไม่ยุติธรรมในศาลนู่นแล้วทีนี้พอศาลองค์กรอิสระตรงกลางที่จะเป็นกรรมการระหว่างประชาชนเอื้ออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนเหมือนมวยอ่ะคุณคิดออกไหมไม่ใช่กรรมการจะตัดสินยังไงก็ได้นะคุณตัดสินแล้วมันเห็นแย้งกับคนดูทั้งคุณแค่ขานคนดูอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นแจ้งไหมครับเดี๋ยวก็มีเรื่องเวทีเดี๋ยวก็มีหินโกลาหลนะครับจะลาชนนะถูกไหมเฟี้ยงออกมาบนเวทีเหมือนกันนะครับแล้วจะอยู่ไม่ได้นักมวยทั้งสนามฟุตบอลที่แฟนฟุตบอลมันตีกันเพราะอะไรเพราะกรรมการตัดสินมันไม่ยุติธรรมมันไม่เข้าทางมันไม่เห็นพ้องต้องการทั้งสนามพอไม่เห็นพ้องต้องการสองฝ่ายก็ตีกันนะครับนี่คือสาเหตุแล้วพอกรรมการประเทศชาติเนี่ยวันนี้องค์กรอิสระทำตัวแบบนี้มันไม่มีเขื่อนคุณต้องการอะไรฮะคุณต้องการสงครามกลางเมืองหรือต้องการการแบ่งแยกประเทศใช่ไหมคุณถึงได้ทำแบบนี้มันก็มี2ทางเลือกพออย่างนี้1คือตีกัน2แยกกันอยู่ไม่ต้องตีกันก็มันมี2วิธีเพราะฉะนั้นตรงนี้กระแสเรื่องแบ่งแยกดินแดนก็ออกมาแล้วคุณจะมาโวยวายทำไมสุเทพใครเป็นคนก่อคุณนั่นแหละเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็เกิดเยอะแยะขึ้นมาเอานปช.ก็ขยับเขยื้อนแล้วเขายังไม่ได้แบ่งนะยกเว้นถ้าคุณคุยกันรู้เรื่องเขาก็จะรวมกันเหมือนเดิมแต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จะมีทางเลือก2ทางคือตีกันกับแบ่งคุณจะเอาอะไรขออนุญาตแทรกนิดนึงครับขนาดที่นปช.ขยับมาเยอะนั้นหัวแถวออกมาจากโคราชเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าระยะทางวิ่งมาทั้งหมดตอนนี้50กิโลเมตรครับท้ายแถวยังออกจากโคราชไปหมดครับเหลือครับโอ้โหไม่ใช่แถวเดียวนะครับเป็น2แถวนะครับเพราะว่าถ้าเป็น3แถวมันปิดกั้นถนนเขาหมดเบื่อว่าคือไม่อยากคุยเรื่องจำนวนอ่ะ เรากินขาดมานานแล้วไม่อยากพูดนะประมาณก็ดูคะแนนเสียงเลือกตั้งเราพูดอยู่แล้วเอ้าทีนี้นอกจากกลุ่มนปช.แล้วมีกลุ่มนึงน่าสนใจเหมือนกันคือกลุ่มของคุณแลมโบ้ฮะอันนี้เขาไปตั้งมวลชนอาสารักษาประชาธิปไตยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่1มีนาคมเมื่อวานนี้ครับใช่ปรากฏว่าคนสมัครตอนนี้นะฮะล้นหลามกรอกใบสมัครแทบไม่ทันเกินแล้วครับอ้าวนี่ถือว่าเป็นการจัดตั้งนะค่ะคุณจะยังไงคุณจะลบประชาชนก็ว่ามาเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่เขามีสิทธิ์ปกป้องเสรีภาพของเขาเองนะครับอ้าวแล้วก็มีพลเอกพันลบปิ่นมณีนะครับมาเป็นประธานด้วยนะอ้าวพันลบใครคือทำเป็นรูปเป็นร่างเลยพันลบนี่ใครเอ้านี่โอ้โหไม่ต้องเรื่องทหารเรื่องการอาวุธนี่ก็เชี่ยวชาญนะฮะเรื่องวางแผนจัดกำลังนี่โอ้ยท่านพันลบไม่เคยไม่น้อยหน้าใครนะบอกให้ยืนถือว่าอยู่ดิวิชั่นหน้าเลยนะครับสุดท้ายก็สุเทพก็เลยไปพูดบนเวทีบอกว่าไม่ได้ถอยนะฮะเราจะสู้ต่อไปเพียงแต่ว่าอะไรฮะพักจะได้พักผ่อนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพักผ่อนมันก็ถอยแล้วแหละนะฮะเอ้าทีนี้ก็บอกว่าจะสู้เพื่อสถาบันแล้วก็จะไปปักหลักที่ศูนย์ลุมพินีพึ่ง
บารมีของรัชกาลที่6แล้วจะเคลื่อนทัพไปสู้กับตระกูลชินวัตรทุกวันก็แปลว่าจะไปปิดตระกูลชินอ่ะไปปิดกิจการตระกูลชินนะเดี๋ยวอันนี้ผมขอรันยาวเลยนะพี่ครับพอหลวงปู่พุทธอิสระก็พูดเหมือนกันนะฮะปรากฏก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะเสียดายกว่าจะถึงวันนี้ต้องมีพี่น้องร่วมชุมนุมและสูญเสียบาดเจ็บไปมากดังนั้นในการยุบเวทีครั้งนี้จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นะฮะแล้วสุดท้ายก็สรุปว่าไงรู้ไหมก็ยังอยู่ที่ศูนย์ราชการและสุดท้ายก็สรุปอีกว่าวันสองวันนี้นะฮะจะเดินทางไปยังเป้าหมายอีกจุดนึงยังไม่ได้เปิดเผยว่าคือเป็นจุดใดแต่จะเป็นไปตามยุทธศาสตร์กดดันธุรกิจตระกูลชินไปจะไปกดดันธุรกิจสองคนต้องการไปกดดันธุรกิจตระกูลชินหมดเลยแล้วถามว่าธุรกิจตระกูลชินตอนนี้มีอะไรฮะในประเทศไทยมี AIS อ๋อ AIS ใช่ไหมอ่ะถ้าคุณบอก AIS นะผมจะเล่าให้ฟัง AIS นะฮะ Asia Asset Communication จำกัดมหาชนใช่เหรอวะใช่ครับใช่เหรอใช่ครับอ๋อแหละ AIS เนี่ยผมจะบอกให้นะกปปส.พี่น้องสลิมทั้งหลายผู้ถือครองหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ AIS คือบริษัทชินคอร์ปนะนะและอันดับ2ก็คือบริษัทซิงเทลนะรายงานประจำปีของ AIS ระบุว่าชินคอร์ปเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายใหญ่สุดคุณไปบุก AIS นะฮะปรากฏว่าพอไปดูอีกทีชินคอร์ปนะฮะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหลัก2กลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับได้แก่1 Spen Holding 2 Cida Holding โอ้โหโอ้โหโอ้โหทักษิณมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ฮะชินคอปคือชินคอปเปอเรชั่น AIS ทุกคนใหญ่คือชินคอปครับแล้วไปดูจอลึกที่ชินคอปก็คือจะมีใคร Spen Holding อุ้ย2เจ้าใหญ่ครับอีกเจ้านึง Cida Holding อันนี้ไม่ต้องขยายความต่อนะครับโดยเฉพาะ Cida Holding เนี่ยอ้าวไปแย่งวิพูดแล้วไล่ลำดับไล่ลำดับเอา Spen Holding ก่อนครับ Spen Holding จดทะเบียนในไทยและเป็นบริษัทนอมินีของเทมาเซกและซีด้าโฮลดิ้งก็จดทะเบียนในไทยโดยมีธนาคารไทยพาณิชย์และกลุ่มกุหลาบแก้วเป็นผู้ถือหุ้นจบนะเอาทีนี้นอมินีเทมาเซกที่ต้องพูดคือซีด้าโฮลดิ้งเพิ่งเทขายหุ้นออกจากชินคอปไปทั้งหมดเมื่อเดือนเมษายน2556นี้เองผมรู้แล้วฮะแล้วไงฮะขายตกลงนี่ตกลงที่คุณสุเทพไปล้อมนี่เป็นบริษัทของอามาดขายปุ๊บกำไรไปแล้วเมื่อวานพี่พูดทีนึงแล้วนะครับใช่ขายปุ๊บกำไรไปแล้วแล้วให้สุเทพไปล้อมพอล้อมปุ๊บเดี๋ยวหุ้นชินมีปัญหาตอนนี้ตกพอตกปุ๊บเดี๋ยวมึงก็ไปช้อนซื้อใหม่พอซื้อได้ราคาถูกกำไรไปรอบนึงแล้วไอ้พวกแมงเม่าบินเข้ากองไฟก็ไปช้อนซื้อไว้แล้วก็ไปให้กลุ่มเดิมไปกลุ่มเดิมเสร็จกลุ่มอมาตย์กลุ่มเดิมนี่แหละไปช้อนซื้อโอ้โหพี่ครับใช้ได้เลยครับผมพี่นี่เตี้ยใช้ได้ไปดูไอ้นี่หน่อยไหมเทมาเซกหน่อยไหมครับนี่เขามีสองหุ้นไงซีด้ากับเทมาเซกไอ้นั่นไม่ต้องเคลียร์แล้วนะครับเคลียร์แล้วนะซีด้าเคลียร์แล้วนะสารสินอยู่ที่นั่นครับนามสกุลสารสินดูแลอยู่นะเอาทีนี้ไปดูเรื่องไปดูของไอ้นี่มั่งเทมาเซกมั่งครับคือเทมาเซกเนี่ยนะปี49ธนาคารไพรณิชย์และกลุ่มกุหลาบเคยร่วมทุนกับเทมาเซกไทยพาณิชย์ก็เหมือนกันเลยเหมือนซีด้าเลยเคยร่วมทุนกับเทมาเซกในหลายธุรกิจประธานกรรมการในเครือเทมาเซกคือนายปีเตอร์เสียลิ้มหวดเคยเป็นหนึ่งในกรรมการของไทยพาณิชย์และบริษัทซิงเทลซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นอันดับ2ของ AIS โดยมีชุมพลณลำเลียงเป็นประธานบริษัทณลำเลียงอ่ะใครอ่ะแหมต้องขยายอีกเหรอนามสกุลนี้นะชุมพลหน้าลำเลียงดำรงตำแหน่งกรรมการตำแหน่งกรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดโอ้ครบแล้วนี่บริษัทกรรมการบริษัทโดร์ไทยแลนด์นะสยามสินธรจำกัดบริษัททุนละดาวันบริษัทแคมปินสยามนี่คือนายชุมพลหน้าลำเลียงทั้งหมดนี้ที่น่าสนใจคือซีด้าโฮลดิ้งเพิ่งเทขายก่อนม็อบสุเทพจะอาละวาดไม่กี่เดือนเท่านั้นเองกำไรไปหนึ่งรอบแล้วรวยมากตอนนั้นหุ้นกำลังขึ้นเทขายก่อนเลยแล้วปล่อยม็อบสุเทพมากัดธุรกิจไทยมันรู้ล่วงหน้าว่าหุ้นจะล่วงใช่ไหมใช่ครับเสร็จแล้ววันนี้อยากให้ล่วงกว่านี้เพราะหุ้นยังปรากฏว่าพอสุเทพบอกถอยพี่สุเทพบอกถอยวันนั้นลุกเหลือไปทีเดียวหุ้นขึ้นเว้ยใช่หุ้นขึ้นเว้ยแน่นอนหุ้นขึ้นอยากกันนั้นเลยหุ้นขึ้นเทมาเซกเทขายไปแล้วจะซื้อคืนมันก็จะได้ราคาแพงแน่นอนครับขายแพงแล้วจะซื้อแพงไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้สุนัขรับใช้มันก็ต้องไปล้อม AS เพื่อทำให้รุ่นมันโตแน่นอนมีผลนี่ครับเงินหมดอ่ะเดี๋ยวจะช้อนอีกทีทำยังไงช้อนอีกทีแล้วเดี๋ยวแล้วขายอีกรอบเพราะม็อบจะเลิกแล้วม็อบจะเลิกแล้วถ้าเกิดว่าหุ้นตกตอนนี้กูช้อนซื้อม็อบเลิกหุ้นขึ้นกูขายจบครับเจ๋งไหมต่อเทมาเซกนะฮะอ้าวเห็นชัดเขาไม่ต้องไปล้อมเพราะว่าพวกเดียวกันไปล้อมทำไมฮะไปหลอกมวลชนสลิมเท่านั้นไหม
นะตอนแรกผมก็คิดนะสุดระดับสุเทพนี่โง่ถึงขนาดไม่รู้เลยเหรอว่า AS เนี่ยมันของใครทักษิณเออพี่ยังเพิ่งรู้เมื่อวานนี้ที่คุณโด่งพูดนะพี่ยังนึกว่าเป็นของคุณทักษิณอยู่นะไม่ใช่พี่โอ้ยเขาไปกันตั้งนานแล้วแล้วอย่างระดับสุเทพไม่รู้เหรอครับรู้ไอ้นี่รู้หมดอ่ะนี่แหละคงจะมาจากแต่สลิมไม่รู้ครับอ้าวนี่ผมมีหลักฐานนะเอาดูมีภาพนะอันนี้เป็นใบหุ้นของชินคอปคอมมานีนะมันจะเห็นชัดเลยว่าเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นโกงกันไม่ได้นะครับมันมี2บริษัทเนี่ยเนี่ยฮะเพนเอสเพนโฮลดิ้งถือหุ้นอยู่เท่านี้แล้วก็ซีด้าโฮลดิ้งถือเท่านี้ที่เหลือเนี่ยก็เป็นเล็กๆนะหุ้นเล็กๆแล้วหรือแบงค์เมานะฮะ2ตัวนี้ตัวหลักเลยเนี่ยหุ้นอยู่ขนาดนี้นะชัดเจนนะคุณพี่น้องสลิมอย่าให้เขาหลอกเราประชาชนไทยด้วยกันนะฟังๆกันบ้างจะได้ไม่ต้องโดนหลอกนะฮะใช่ค่ะไปถึงไหนเมื่อกี้อ๋อแล้วพุทธาอิสระพูดถึงเรื่องข้าวพอดีผมต้องไปเร็วพอดีจะมีคลิปนะคลิปสำคัญเลยพุทธาอิสระพูดถึงเรื่องข้าวนะบอกให้จะไปที่อะไรรัฐมนตรีอะไรนะฮะรอรมวพาณิชย์เนี่ยครับเนี่ยรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จะนำมวลชนไปยื่นเรื่องกับสำนักงานตรวจงานเงินแผ่นดินเพื่อให้นี่คือพุทธาอิสระเขาจะไป2ที่ที่หนึ่งคือชินคอปอีกที่หนึ่งก็บอกว่าจะไปตรวจสอบที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ตรวจสอบเหตุผลที่ไม่นำเงินมาใช้หนี้ชาวนาเหตุผลที่ไม่นำเงินมาใช้หนี้ชาวนาตอบได้ไหมเพราะมึงแหมมีหน้าไปร้องอีกนะแล้วสุดท้ายตอนนี้นะชาวนาฟังแล้วข่าวดีนะพี่เต๋อฮะก็ตกลงว่าขณะนี้ในเบื้องต้นจะลงนามในการค้าขายข้าวกับจีนแล้วนะงวดแรก400,000 ตันในเดือนมีนาคมนี้นะรัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ใช่ค่ะคือตกลงกันได้ครับระหว่างจีนว่าถ้าเกิดเปลี่ยนรัฐบาลแล้วสัญญาเปลี่ยนใหม่ไม่ว่ากันนะครับจีนบอกโอเคโอเคปั๊บก็ขาย400,000 ตันเลยนะนี่ล็อตแรกแล้วล็อตต่อไปก็จะระบายต่อไปอีกหลายๆตันสรุปแล้วเนี่ยจะมีเงินเข้ามาประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทนะครับก็เป็นข่าวดีครับชาวนานะคะก็ชาวนาก็จะได้เงินภายในมีนาเนี่ยนะครับเนี่ยรัฐบาลก็พยายามทำในขณะที่มึงก็พยายามขวางทุกวิธีทางขวางนะคะสาเหตุเรื่องเนี้ยครับเอาไปดูคลิปกันหน่อยไหมพอดีว่ามันมีเหตุเรื่องนึงที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ใครยิงที่ยิงกันคุณจำได้ไหมที่มีชายผู้หนึ่งที่วิ่งชนกล้องแล้วเสียชีวิตในวันที่18ที่ตำรวจเขาเข้าปราบกปปสที่ครับครับครับนะก็คือเสียชีวิตนะเราก็เสียใจกับครอบครัวเขานะครับนะเขาก็เป็นผู้ชุมนุมประท้วงเหมือนกันแต่นี่ก็จะไปบอกว่าตำรวจยิงแต่คลิปนั้นที่คุณเห็นมันวิ่งเข้าหากล้องครับและโดนยิงจากด้านหน้าพี่ครับด้านหน้าคือมุมที่เข้าด้านนี้ด้านขวามือค่ะทีนี้ฮะก็สงสัยว่าลูกปืนมันมาจากไหนทีนี้มีคนเข้าไปจับฮะไปจับเสียงขึ้นมาได้เดี๋ยวลองฟังดูนะภาพเป็นส่วนประกอบให้ฟังที่เสียงนะครับย้ำฟังที่เสียงไอ้ไอ้คนที่ไหนมันไม่แตกผมตีแล้วมันไม่แตกเนี่ยน้องต้องไหนน้องต้องไหนไอ้คนที่ไหนมันไม่แตกผมตีแล้วมันไม่แตกเนี่ยน้องต้องยิงแล้วมันไม่แตกไอ้คนที่ไหนมันไม่แตกผมตีแล้วมันไม่แตกเนี่ยน้องต้องไหนน้องต้องไหนไอ้คนที่ไหนมันไม่แตกผมตีแล้วมันไม่แตกเนี่ยน้องต้องไหนน้องต้องไหนคือเฮ้ยกูยิงแล้วมันไม่แตกเว้ยเออค่ะนะคำว่าไม่แตกก็คือปืนไม่ลั่นปืนไม่ลั่นนั่นก็แสดงว่ามีอาการปืนขัดลำอยู่แถวๆนั้นครับคือกล้องเนี่ยคือลักษณะที่ถ่ายนะภาพที่เห็นเนี่ยนะคุณดูนะฮะภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นอยู่ระหว่างคุณจะเห็นว่าภาพนี้นะคนบันทึกภาพอยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านตรงมุมด้านหน้าตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูอีกภาพนึงนะฮะนะครับภาพนี้นะครับเป็นอีกมุมนึงมีชาย2คนอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวนะผมข้ามให้เร็วๆเลยประมาณ3พระเอกออกแล้วฮะนี่นะฮะคนนี้นะฮะมือซ้ายสื่อวัสดุอะไรที่เป็นแท่งอยู่ไปดูตรงลูกศรนะคะคนนี้นะคนนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆนะฮะจับตาดูดีๆตามลูกศรที่โด่งจะลูกศรชี้ไปตอนนี้ตัดไปช็อตตรงนั้นนะตอนนี้คนถูกยิงไปแล้วเนี่ยเขายังนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะไอชุดสีมืดๆนั่นนะนั่งกันอยู่2คนใช่นะแล้วก็มีอาการทุบเห็นไหมค่ะคุณเห็นไหมเขาทุบปืนเขาทุบไอ้กระบอกเหล็กนั่นนะฮะกับฝากับฝาถังใช่ไหมฮะคุ้มอะไรมันก็ขัดอยู่ในลำกล้องครับเนี่ยฮะครับดูอีกทีนะค่ะ
ะคะดูนะคะเอาอันนั้นทุกครั้งนะที่ผู้ชายนั่งอยู่2คนที่ถังสีเขียวนั่นนะคะไดอะล็อกเนี่ยบังเอิญว่าเสียงตรงนี้คุณจะเห็นว่าตรงนี้นะฮะคือมุมที่เขาเป็นช่างกล้องเขานั่งอยู่ภาพแรกจำได้ภาพแรกใช่ไหมครับที่จะยินเสียงว่าปืนยิงแล้วมันไม่แตกอ่ะนะช่างภาพนี่นั่งอยู่ตรงนี้ฮะเสียงที่บันทึกด้านหลังเนี่ยคือเต็มเลยนะครับคุณนึกออกไหมแต่ภาพบันทึกไปด้านนู้นเสียงอันนี้มันเลยออฟซีนเข้ามาแล้วคุณดูแอคชั่นของเขานะมันสอดคล้องกับปืนเฮ้ยยิงแล้วปืนมันไม่แตกแต่ตรงนี้มันไม่ได้ยินเสียงของเขาฮะเพราะมันไกลนะครับเนี่ยถ้าบอกว่าคุณดูโลเคชั่นเดียวกันเนี่ยอีกมุมนึงไอ้เนี่ยมันนั่งมันเถียงกันอยู่เห็นไหมแล้วก็มีเอาปืนนะปืนที่ว่านี่เป็นปืนเอาให้ดูนะจะว่ามีรูปใช่ไหมปืนยาวนะรู้สึกว่าเป็นดินปืนยาวเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะปืนไทยประดิษฐ์ลักษณะแบบนี้ไม่พร้อมเลยไม่พร้อมตุ้งคายอยู่ครับปืนไทยประดิษฐ์ที่แบบลำกล้องยาวเหรอคะครับนะฮะซูมหน่อยนะโอ้นี่เหรอครับปืนไทยประดิษฐ์นึกออกไหมฮะโอ้ตะกี้เห็นอยู่ในรูปนะที่เขาถือเป็นแท่งๆแล้วก็บอกว่าปืนมันยิงไม่แตกอ่ะแล้วก็ทุบปังปังปังอาการปืนลักษณะนี้คือปืนขัดลำแล้วที่ขัดลำเพราะลูกมันลั่นไปแล้วไงพี่เซนครับนึกออกไหมฮะมันไม่มีลูกอยู่ในนั้นแล้วทีนี้อาการอย่างเงี้ยนะพอสันนิษฐานได้ว่าชายผู้เคาะร้ายคนนั้นโดนไปแล้วโดนลูกหลงนะโดยที่อาการของปืนตัวนี้ไอ้คนที่ทำมันยังไม่รู้เลยมันก็ลั่นไปเนี่ยนะครับไปในทิศทางที่อาจจะเป็นชายคนนั้นพอดีนะครับแล้วก็มาบ่นเรื่องปืนยังไม่แตกคุณจะเห็นอาการว่าคนทั้งหมดนี่ตกใจกับคนที่ถูกยิงแต่มีไอ้สองคนนี้มันไม่สนใจไหมมันไม่สนใจเลยนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเนี่ยครับตัวที่น่าสงสัยคือ2คนนี้ในคลิปนี้นะอ้าวชัดๆเลยค่ะครับผมอ่ะโอเคครับเวลาของสัญญาณแบบแมวก็หมดลงแล้วขอโทษด้วยนะวันนี้รวบมันเรื่องมันเยอะพี่เสียงค่ะเรื่องเยอะในต้องรีบรวบนะค่ะคุณดูก็อัปเดตมาเยอะเลยนะเนี่ยครับผมก็เอาละเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเยอะไม่เยอะเสาร์หน้าเจอกันเวลาเดียวกันนี้ครับผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีต้นทุนไม่ต้องคอยลุ้นคนเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพลาดท่ายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนคนมาที่รังแต่เขาก็ถึงเป็นชัยก็ยิ่งหยิบนั่นไงดูนิสเซริเบียประชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยลุ้นคนเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพลาดท่ายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนคนมาที่หลังแต่เขาก็ถึงเส้นชัยก็ยิ่งหยิบนั่นไงดูนิสเซริเบีย